เขาไข่เสร็จหรือยังนะครับผมก็เดี๋ยวเราดูด้วยกันนะฮะดูที่ว่าเขาไข่ได้กี่ลูกนะแล้วเขาจะปิดรูยังไงนะผมเดี๋ยวเราดูด้วยกันเลยนะฮะนี่นะผมไข่ไปแล้วนะฮะไข่หรือยังไม่ไข่เดี๋ยวเรารู้ด้วยกันเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะฮะว่าเขาจะปิดรูยังไงนะครับดูด้วยกันเลยครับผมก็สวัสดี FC ช่างสายลาทุกคนนะครับก็วันนี้เรามาดูฉากเตาหน้าไข่กันบ้างนะผมก็เป็นฉากที่บังเอิญที่สุดเลยฮะซึ่งผมเดินมาเจอพอดีเลยก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะก็จะอยู่ตรงข้างหน้านี้เลยผมก็เป็นฉากเตานานะผมเนี่ยฮะน้ำก็มีอยู่ในนานิดหนึ่งฮะนี่ครับผมก็ช่วงนี้จะเป็นฤดูการไข่ของเต่านะฮะช่วงนี้เลยนะครับผมก็เต่าเขาก็จะขึ้นมาไข่อยู่บนคันนานี้นะนี่ฮะเต่าตัวนี้ตัวอยู่ที่ประมาณสักเกือบ2 โลนะผมใหญ่ประมาณใหญ่ฝ่ามือนะฮะตัวใหญ่ฝ่ามือเลยก็วิธีการไข่ของเขาก็คือว่าเขาเนี่ยก็จะเอาไปอมน้ำมานะฮะตามที่พ่อผมบอกนะเขาบอกว่าเต่าเนี่ยจะอมน้ํามานะผมอมน้ําใส่ปากมานะฮะแล้วเขาก็จะมาพ่นใส่ตรงดินที่เขาจะต้องการจะไข่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยเขาขุดรูแล้วก็คือว่าเขาเอาหัวนะฮะจิ้มลงดินนะแล้วก็เอาคายน้ําที่ว่าเขาอมมาเนี่ยพออมมาปุ๊บเนี่ยแล้วเขาจะพ่นลงดินนะฮะแล้วเขาก็จะเอาหัวน่ะดันลงฮะจนเป็นรูอยู่ข้างล่างลึกสักประมาณสัก2 นิ้วถึง3 นิ้วฮะรูก็จะใหญ่อยู่ประมาณสักเส้นผ่าศูนย์กลางสักประมาณสัก5 เซนถึง6 เซนนะฮะนี่ฮะตอนเนี้ยเขากำลังไข่อยู่นะผมกำลังไข่แต่ผมมาเห็นพอดีก็เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าเขาจะไข่หรือเปล่าฉากนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะก็คือก็ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็คือเป็นเหตุการณ์ที่บังเอิญที่สุดนะฮะอันนี้สำหรับคนที่ใครที่ยังไม่เคยเห็นก็ได้จะได้ดูด้วยกันนะฮะเป็นเหตุการณ์แบบสดๆนะผมอันนี้ตอนประมาณสักเที่ยงคืนนะผมเจอผมก็เลยเก็บอ่ะเก็บมาเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะฮะนี่นะฮะผมก็ถ่ายก็คือว่าผมก็จะไม่พูดเสียงดังนะฮะก็กลัวว่าเขาจะตื่นเหมือนกันเดี๋ยวเราดูด้วยกันไปนะก็เดี๋ยวผมก็จะทำวีโอให้ไวนะก็จะเร่งวีโอนะผมเดี๋ยวเราดูด้วยกันว่าเขาจะไข่ลงแล้วจะได้สักประมาณกี่ลูกนะแต่ผมจะไม่กวนเขานะก็คือว่าจะถ่ายแบบห่างๆแต่ผมจะซูมเข้ามาใกล้ๆนะก็ดูด้วยกันพฤติกรรมในการไข่ของเขานะตัวนี้เป็นเต่าธรรมชาตินะผมเนี่ยอยู่บนคันนาเลยนี่ฮะเป็นนาข้าวนะผมเนี่ยนาข้าวทั้งสองด้านธรรมชาติของเต่าเขาก็คือว่าเขาจะขึ้นมาไข่บนที่สูงสักหน่อยเขาจะไม่ไข่อยู่ริมน้ํานะฮะพอเขาไข่ปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็จะเอาดินนะฮะดินที่ว่าเขาขุดขึ้นเนี่ยเป็นเละๆนะฮะเขาก็จะมาปิดไว้นี่ฮะเราดูเลยกันผมก็จะดูเขาจนฝ่าเขาจะเสร็จนะเนี่ยว่าเขาจะไข่เสร็จตอนไหนอะไรยังไงเดี๋ยวดูที่ว่าเขาจะทำเสร็จไหมนะก็เดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วไปเรื่อยๆนะเพื่อไม่เพื่อที่ว่าจะไม่ช้านะก็ดูด้วยกันไปนะนี่ครับผมก็เขาก็จะไข่แต่ผมว่าเขาก็เริ่มตื่นนะผมเนี่ยเขาเริ่มขยับตัวแล้วผมนะเขาบอกว่าใครเอาอะไรมาส่องหน้าเขาเอาไฟมาส่องหน้าเขานะเนี่ยดูเลยนี่นะผมขาหลังเขาดินเนาะเขาอมน้ำมาเยอะนะฮะแล้วเขามาพ่นใส่เนี่ยจนดินตรงเนี้ยจนคันนาแข็งแข็งนี่คือจนคันนาเละเลยนะผมนี่เลยดูด้วยกันไปเขาก็เหมือนกำลังเบ่งไข่อยู่นะ
เอ๊ะรู้สึกว่าเขาเหมือนจะออกนะฮะมาดูกันเขาเริ่มขยับตัวนะผมเขาจะปิดหรือเปล่าเขาไข่ลงหรือยังนะฮะเดี๋ยวเราลุ้นด้วยกันนะผมนี่ฮะเขาจะปิดรูหรือเปล่านะฮะเราลองดูด้วยกันนะฮะนี่นะฮะเริ่มขยับตัวแล้วนะฮะถ้าปิดรูนี่แสดงว่าเขาไข่แล้วนะฮะไข่หรือยังอ้าวเข้าไปไหนนะเอ๊ะสงสัยผมต้องไปผมเขาเลยไม่ไข่นะเนี่ยเขาจะหนีก่อนนะครับผมไม่เป็นไรฮะก็เดี๋ยวผมจะปล่อยเดี๋ยวผมจะไม่กลัวนะแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เขาขึ้นมาไข่ใหม่นะเดี๋ยวลองดูตอนช่วงเช้าอีกทีนึงนี่ฮะเราดูด้วยกันเดี๋ยวเราดูในรูกันสักหน่อยนึงว่าเขาไข่หรือยังฮะถ้าไข่ก็จะเห็นนะผมเขากำลังจะไข่เลยนะเขาลงไปอยู่ข้างล่างนะไม่ได้หนีไปไหนนะเขาอยู่ตรงใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวดูตรงนี้สินี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูเนี่ยเอมีไข่ปะไม่น่ามีแล้วไม่มีแน่นอนนะอย่างนี้เดี๋ยวลองนิ้วแตะดูนะเนี่ยฮะน้ำเป็นขี้เลนเลยผมนะฮะเห็นไหมในมือผมยังมีแต่ขี้เลนเต็มเลยเนี่ยเนี่ยผมลองจิ้มไปว่ามีไข่ไหมไม่มีนะฮะขี้เลนเต็มมือเลยก็ท่านผู้ชมเขายังไม่ได้ไข่นะฮะก็แต่ก็มีฉากให้เห็นอยู่นะผมนะว่าเขากำลังจะไข่แต่ผมมาเห็นเนี่ยผมคิดว่าเขาเริ่มไข่แล้วแต่เขาไข่แน่นอนนะผมเนี่ยเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะผมว่าเขาจะไข่ต่อไหมนะผมเดี๋ยวผมจะไม่กวนเขานะเดี๋ยวปล่อยให้เขาไข่ต่อไปนะผมโอเคฮะผมก็เดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันตอนเช้าผมว่ารูเขาจะไข่ต่อหรือเปล่าอ่ะดูเลยนะฮะดูด้วยกันเลยหลังจากที่เมื่อคืนนี้เราดูนะนี่ครับผมเขาไม่ไข่ต่อนะฮะเพราะว่าผมเหมือนกับว่าผมมากวนเขาเนี่ยฮะนี่เลยนี่ฮะชัดๆนะผมเนี่ยเนี่ยขาซ้ายขาขวาผมเนี่ยเขาจะคอยยันนี้แล้วเขาจะไข่ลงไปทางนี้นะผมเนี่ยก็เลยไม่ได้ช็อตไอ้นี่เลยตอนไข่ลงไปนะตอนที่ว่าไข่เสร็จแล้วแล้วเขาจะเอาดินปิดตรงนี้นะฮะนี่ฮะเอาดินปิดตรงนี้ผมอยากเห็นช็อตที่ว่าเขาว่าดินปิดเนี่ยแต่ไม่ได้ช็อตตรงนี้เลยก็ไม่เป็นไรก็ยังดีผมเนี่ยก็เราได้เห็นว่าเต่าเขาไข่แบบนี้นะฮะผมเนี่ยอ่ะก็โอเคก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนละมาหากินและช่อง YouTube ช่างสายล่าคนละมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากแล้วครับสวัสดีครับผม